สวัสดีครับมาใช้การทำงานตัวนี้อันนี้ FM นะก็ตอนนี้เป็นเช็คเดฟก็กดอันนี้จะเลื่อนได้แล้วก็จริงๆดูในช่องมองประกอบด้วยจะเห็นชัดกว่าถอดเลนส์นะครับก็กดปุ่มตรงนี้กดปุ๊บหมุนตามเข็มก็ดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับมาเทสสปีดเพราะยังทำงานครบอยู่ก็จะเทสที่สูงๆกลางๆแล้วก็ต่ำนะครับนี่กลางๆแล้วก็ต่ำสักหนึ่งเลยต่ำสุดปุ๊บโอเคนี่ชัตเตอร์บีก็คือกดค้างได้อย่างนี้ปุ๊บปล่อยนิ้วมันก็จะดีดลงมาอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจับเวลาถ่ายเซลล์ทัมเมอร์ก็ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายจริงๆต้องใส่เลนส์ถ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเทสให้ดูถอดออกมาจะได้เห็นการทำงานมันชัดๆนะก็อันนี้ข้างบนอันนี้เป็นไว้กอฟิล์มกลับแล้วก็ไว้ดึงตามเปิดฝาหลังแต่ว่าต้องเปิดฝาหลังต้องเอาเครื่องตรงนี้เข้าหาตัวแล้วก็ดึงขึ้นถึงจะเปิดได้นะครับพอเวลาเราใส่ฟิล์มใช่ไหมก็เอาฟิล์มใส่ตรงนี้แล้วก็ปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงสีเงินๆเนี่ยจะได้แน่นส่วนตรงนี้เป็นชื่อรุ่นกับ serial number ตัวกล้องนะครับส่วนตรงนี้เป็นแป้นปรับสปีดอย่างที่เทสไปให้ดูตอนแรกก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปรับ ISO กล้องนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวไว้ทำภาพซ้อนอันเนี้ยเลี้ยงเข้าหาหัวแล้วก็ขึ้นฟิล์มเนี่ยถ้าต่อไปจะเป็นภาพซ้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาใส่เลนส์แล้วก็เทสวัดแสงให้ดูต้องเอาการออกมาก่อน30องศานะครับวัดแสงที่ทำงานนี่จะมีไฟ LED ขึ้นถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือกึ่งจะโอเวอร์ไปนิดนึงอันนี้ก็จะต่ำลงไปนิดนึงโอเคอันนี้ปรับแสงไม่พอดีนะถ้ามันวงกลมนะก็คืออันนี้ก็คือพอดีแล้วแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยสว่างไปปรับลงนี่ก็คือพอดีอย่างงี้ก็คือมืดไปนั่นเองตัวนี้ในช่องมองจะมีร่องรอยบ้างนิดนึงแต่ไม่ส่งผลนะครับถ่ายให้เห็นชัดๆโอเคเดี๋ยวกดเช็คเดฟนะครับมันก็จะเห็นกว่าเอาไปใช้จริงจะเห็นมันชัดเจนกว่านะครับถึงตรงเช็คเดฟเนี่ยก็จะปรับก็มีอะไรที่ยังไม่ปรับอีกตรงนี้เป็นปุ่มไว้กอฟิล์มนะครับกดก่อนที่จะหมุนฟิล์มกลับตรงนี้ฐานใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ